ไม่เข้าข่ายผิดศีลห้าข้อหนึ่งใช่หรือไม่คะเรื่องของการกินสัตว์ก็เหมือนกันนะครับฟังให้ดีนะทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ห้ามการกินสัตว์ยุคสมัยนู้นนะฮะฟังให้ดีครับยุคสมัยนู้นคำสอนก็มีว่าพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายแค่นี้เองอยู่ง่ายในป่าในเขาโนไพรคนต้นมงต้นไม้ไปอยู่ในกระปักกรดนอนได้สบายมากพระสงฆ์ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปกลัวใครมาปล้นมาจี้เพราะว่าที่ตัวมันก็ไม่มีอะไรโอเคไหมครับต้องหันไปเป็นคนกินง่ายแล้วก็นอนง่ายไอ้คำว่ากินง่ายเนี่ยครับถ้าจะไปเลือกกินใช่ไหมครับไปขอเขาเลือกเขาจะให้ชาวบ้านจะให้อะไรกินก็ต้องกินหมดแหละยุคสมัยนั้นคำสอนเป็นเช่นนั้นยุคสมัยนี้ลุงก่อนเป็นคนพูดใครก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากกินช้างไปทั้งตัวก็ย่อยได้หมดง่ายๆคือคนนั้นที่มีธาตุไฟดีนั่นเองครับผมเผาผลาญหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงก็เอาพลังงานที่ว่าในเมาเผาผลาญหมดเลยเผาไหม้หมดกินอะไรเข้าไปก็ได้เห็นไหมครับมันจะไม่ให้อายุยืนได้ไงวันนี้ มันเผาไหม้เผาผลาญไม่ได้หมดมันก็มาเป็นพลังงานต่อครับโอ้ย200ปีจะน้อยไปมั้งเนี่ยลุงเนี่ยเห็นไหม นี่ยุคนี้มันมีลุงออกมาพูดเรื่องนี้เข้าใจไหมครับยุคนู้นก็หนุนเกิดขึ้นตั้งแต่วันนู้นเปลี่ยนแปลงมาถึงยุคนี้วันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมาถึงวันนี้จะไปยึดทำไมของเก่าทีนี้เห็นไหมครับเห็นไหมคนไหนยึดของเก่ามันก็ไปต่อไม่ได้แหละครับเหมือนกดพระไตรลักษณ์ไว้ที่ไหนล่ะกดการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ครับกดการเปลี่ยนแปลงนะครับ แม้แต่ในทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยไปยึดไปทำไมล่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเห็นไหมครับมันเป็นอดีตไปแล้วเหมือนกันทำนองเดียวกันครับผมแต่เข้าใจให้ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะความเข้าใจเนี่ยอย่าไปหายหนีไปไหนนะครับเอาความเข้าใจเป็นตัวหลักนะครับความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญนะการอากาเข้าใจการทำอาหารหวานข้าวเห็นไหมก็นำไปประกอบอาชีพได้เห็นไหมอยู่ตรงไหนก็มีคนชอบจริงคนทำอาหารจริงจริงไปไหนก็เขาอยากจะพากระเตงไปด้วยเพราะว่าจะช่วยทำอาหารให้กินไงโอ้เป็นคนที่มีประโยชน์จะตายไปคนที่ทำอาหารหวานข้าวเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อมากให้รู้ไว้นะวันนี้นวดให้มีสามีและให้เขาทำงับอากาศไปพร้อมยืดเหยียดเขา